เรื่องหนึ่งที่จะพาไปดูนะครับกระแสนี่ไม่เคยแผ่วเลยเรื่องของน้องฮิปโปนะฮะแต่ล่าสุดไม่ใช่ที่ชลบุรีนะไม่ใช่เขาเขียวนะไม่ใช่หมูเด้งเป็นที่ศรีสะเกษไม่ใช่ฮิปโปแคระแต่กระแสดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเกิดออกมาเลยแม่ยังห่วงอยู่ยังไม่ได้เห็นความน่ารักดุกดิกดุกดิกของเขาไม่มีชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเพิ่งเกิดมาคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศอู้ดูคนคนเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์ของน้องหมูเด้งจริงๆนะทำให้หมูในทุกจุดของประเทศไทยคือสวนสัตว์เนี่ยคนเข้าไปเที่ยวอย่างล้นหลามเลยนะนี่น่ารักน่ารักนะแต่นี่ไม่ใช่ฮิปโปโปแคระนะคุณผู้ชมเป็นฮิปโปธรรมดาฮิปโปโปเตมัสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่ทราบเพศแล้วก็ยังชั่งน้ำหนักไม่ได้ยังไม่มีชื่อเลยต้องตั้งนะต้องตั้งนะต้องรอตรวจสอบกับว่าตัวผู้ตัวเมียนะฮะนี่แม่เขายังห่วงอยู่ใช่ใช่ใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับคลอเพียอยู่ไม่ห่างเลยนะฮะภายในสวนสัตว์สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษนะครับคนก็แห่กันไปดูครับยอดขายบัตรเขาบอกโอ้โหทะลุไป 30,000 กว่าบาทแล้วอ่ะคือปกติเนี่ย 12,000 นี่คือแบบเยอะแล้วนะเยอะแล้วนี่ทะลุไป 30,000 บาทต่อวันแล้วครับครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาแห่กันมาดูตั้งแต่เช้าเลยสวนสัตว์เปิด 8:30 นี่มา 6-7:00 มากันแล้วอ่ะกลัวจะไม่ทันนะฮะร้านอาหารภายในนี่ก็ขายดิบขายดีเพราะคนมากันเยอะไงนะสวนน้ำเอยเรือถีบเรือปั่นอย่างเงี้ยได้รับอานิสงส์ไปหมดเลยโอ้ฟังแล้วดีใจอ่ะเนาะค่ะแล้วช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับคนแห่ไปสวนสัตว์กันเยอะเยอะเลยนะฮะนี่เอามาฝากกันนะฮะที่ศรีสะเกษนะส่วนที่อุบลราชธานีที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลอ่ะที่มีคนโยนก้อนหินใส่น้องคาเกียไม่น่ารักเลยอ่ะพฤติกรรมแบบเนี้ยนี่เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์อุบลเลยนะน้องคาเกียก็เป็นญาติของน้องหมูเด้งนะคนก็ชอบไปแย่ไงให้น้องแบบดุกดิกก็ดุกดิกอยากจะเห็นท่าทางแบบนั้นก็เลยมีการโพสต์ผ่านเพจ Facebook สวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูครับบอกว่าขอความร่วมมือแม่ๆพี่ๆน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาชมคากิกับแม่พะโลห้ามขว้างปาสิ่งของใส่น้องคากิกับแม่พะโลนะครับขอบคุณครับกิเจ็บงับนี่นี่ก็โพสต์น่ารักน่ารักขอความร่วมมือนั่นแหละขอร้องนะฮะก็เลยไปถามคุณธนพครับท่านเป็นผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เข้มงวดนะมีการประชุมกันตลอดแหละเรื่องของมาตรการดูแลน้องคากิแล้วก็สัตว์ทุกชนิดติดป้ายเตือนห้ามเคาะห้ามโยนห้ามปล่อยเด็กอยู่ลำพังห้ามรังแกสัตว์แล้วก็ห้ามเปิดแฟลชขณะถ่ายรูปเดี๋ยวน้องตกกระจายนะครับใช่ค่ะก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะไม่ไปทำร้ายน้องเนาะมีบางรูปที่ออกมาน้องคากิเหมือนมีตะกร้าเล็กๆกับเหมือนตะกร้าใส่ขนมจีนอะอยู่บนหัวไม่รู้ว่าภาพนั้นเกิดจากนักท่องเที่ยวโยนไปโป๊ะใส่หัวพอดีหรืออย่างไรนะคุณผู้ชมก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะทำนะคะเพราะว่าก็ไปสร้างความเดือดร้อนนะให้กับสรรพสัตว์โดยเฉพาะในตอนนี้นะคะถ้าเราไปดูในสวนสัตว์ต่างๆก็ต้องเคารพกฎกติกาของแต่ละที่ด้วยนะคะ